สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยที่มันเป็นสมรภูมิเพราะว่ามาทุกวันมาทุกวันแล้วคนไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมกลุ่มผมนะครับก็มาดีแก๊สไม่มีใครชักจูงมาพวกผมชักจูงกันเองนี่แหละเราก็ดูแลกันเองสิ่งที่ดึงดูดพวกผมออกมาก็คือว่าคือการควบคุมของนายกรัฐมนตรีก็คือว่าเขาคุมไม่ได้ดีมากพอผมชื่อ A อายุ23ปีเป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็ฐานะครอบครัวปานกลางคือตอนแรกอ่ะผมไปม็อบที่เขาสันติมาแล้วคือทีนี้มันก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ฟังเราสักทีบางคนก็ชอบสันติบางคนก็ชอบแบบนี้คือจุดมุ่งหมายคือเดียวกันก็คือแบบว่าทำเพื่อเอาง่ายๆเรียกว่าอนาคตเลยดีกว่าครับอนาคตของพวกผมเลยดีกว่ากลุ่มผมนะครับมีสมาชิกประมาณ15คนคนอายุน้อยที่สุดในกลุ่มผมก็คืออายุ16ปีเคยโดนจับไปแล้ว2ครั้ง2คนมีคนโดนยิงกระสุนยาง 4-5 คนได้แผลแรกโดนตอนนี้หนีคอฝอปั๊บแผลที่2ใกล้กว่าปืนใกล้กว่าไม่ได้มาจากที่เดียวกันหมดคือเรามาเจอกันที่เดียวกันเลยแล้วก็คือจุดมุ่งหมายคือเดียวกันก็คือแบบว่าทำเพื่อเอาง่ายๆเรียกว่าอนาคตเลยดีกว่าครับอนาคตของพวกผมเลยดีกว่าผมเรียนเด็กคอลเลจอย่างเงี้ยตอนเศรษฐกิจตอนนี้มันตกต่ำแล้วคนไม่สามารถที่จะอยู่ที่พักอาศัยที่มันสบายหรือว่าอยู่ดีกินดีได้และคนอย่างผมก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้แต่กินล้อมงยาที่พี่พูดมาคือตอนแรกอะมันเป็นสันติแต่ว่าม็อบสันติเนี่ยมันก็เขาใช้ความรุนแรงตั้งแต่สันติแล้วพอมาถึงสามเหลี่ยมปุ๊บเขาก็ยังใช้อยู่พอเขาใช้อยู่ปุ๊บทุกคนก็เลยคิดว่าจะเอาคืนด้วยความรุนแรงกับเขาเหมือนกันวิธีการตอบโต้ของผมก็คือมีระเบิดทำมือพุแล้วก็ชุดป้องกันก็คือเสื้อเกราะหมวกผ้าบับปิดหน้าคนที่เขาไม่ไปสันติเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีตัวตนในนั้นอ่ะคือเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงในนั้นเขาก็เลยมาทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมากกว่าไปจากที่เนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรกันเลยแต่พอไปถึงที่นู่นปุ๊บผมต้องคิดละตรงนั้นผมต้องคิดกันละว่าผมจะเอายังไงดีผมจะไปดูช่องโหว่ต่างๆที่เขาสามารถมาได้แล้วก็จะไปช่วยกันปิดทางไม่ให้เขามาได้ง่ายขึ้นคือผมโตสุดเนาะแล้วผมจะบอกน้องผมว่าคือเก็บตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นโดน1ดีกว่า2ก็คือแบบว่าพวกผมไม่ได้คึกอะไรนะผมรอเขามาอย่างเดียวพอเขามาปุ๊บเขาเริ่มยิงผมก็เริ่มตอบโต้เขาไม่ยิง
ตำรวจก็เป็นฝ่ายทำร้ายประชาชนก่อนพอคนลุกสู้เขาก็ทำแรงขึ้นคนก็ออกทำเขาทำครั้งหนึ่งคนก็ออกมาเพิ่มครั้งหนึ่งครับมันคนมันก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเจ้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนหลายครั้งนะครับจนมีความจำเป็นก็บังคับใช้กฎหมายนะครับวันนี้ก็มีความพยายามที่จะโยนระเบิดปิงปองนะครับระเบิดไพ่บอมนะครับระเบิดและสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะยั่วยุเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เพื่อสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็เพื่อก่อความไม่สงบภาคอีสานค่ะอายุ16ปีนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพราะว่าด้วยความที่แซนก็เห็นถึงปัญหามาค่ะแล้วข้อเรียกร้องของเรานะคะก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยทันทีนะคะต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะแล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่ะของกลุ่มเรานะคะก็ใช้ในทางสันติวิธีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ยอมรับในแนวทางของดินแดงนะคะเพราะว่าในการต่อสู้เป้าหมายเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันค่ะแต่ว่าแนวทางก็แตกต่างกันออกไปค่ะศัตรูของเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่อะค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติกับประชาชนเช่นแบบไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยซ้ำอะค่ะเขาไม่มีหลักสากลหรือไม่มีอุดมการณ์ไม่มีหลักอะไรเลยในการสลายการชุมนุมพวกเราเขายังใช้การความรุนแรงต่อสู้กับพวกเราตลอดอะค่ะอยู่30ปีแล้วคือไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือชุมนุมกันจริงแต่มันไม่ยืดเยื้ออย่างนี้คือจบแล้วจบเลยแต่นี้มันทุกวันมันก็เท่ากับเป็นเหมือนสนามรบแล้วตอนนี้คือมาได้แต่ว่าถึงเวลาเลิกเคอร์ฟิวก็คืออยู่กันไปอันนี้ชุมชนก็อยู่ได้ถูกต้องไหมคะก็อยากให้อย่างนี้ไงทีนี้มันบางทีตีสามตีสี่ก็ยังบุ้มกันอยู่อ่ะก็เห็นใจกันต้องของฝ่ายความคิดของแต่ละคนอันนั้นตำรวจก็คือเขาทำงานด้วยหน้าที่นะอันนี้เขาก็เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันว่าคุณเรียกร้องอะไรเพื่ออะไรให้คุยกันมันจะได้เรื่องถึงมันจะได้จบถ้านั้นมันก็ไม่จบค่ะมันอาจจะรุนแรงขึ้นผมว่ามันอาจจะรุนแรงขึ้นมากกว่านี้ถ้าคนมันออกมาเยอะมากกว่านี้อันเนี้ยของเรามีเยาวชนแล้วก็คนแบบว่าเพิ่งผ่านเยาวชนมาคือถ้ามันแรงขนาดนั้นผมก็ต้องถามหลายๆคนก่อนเพราะว่าคือชีวิตทุกคนมันก็มีค่าเนาะจุดจบของพวกผมอ่ะคือว่าถ้าวันที่นายกออกอ่ะแล้วคนที่มาม็อบทั้งหมดอ่ะมารวมกันอ่ะแล้วแบบว่านายกออกแล้วมาฉลองกันผมว่ามันคงมีความสุขนะ